สวัสดีนะคะทุกคนจ้าเขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ให้พูดกับกล้องดีๆให้กล้องมันเป็นเหมือนเพื่อนเราอย่างเงี้ยเฮ้เพื่อนอย่างงี้หรือเปล่า วันนี้จะทำขนมเค้กนะคะทุกคนขนมเค้กชีสเค้กสูตรอดิเรกนะเดี๋ยวจะทำพื้นมันแบบทำแบบคนขี้เกียจนะสูตรคนขี้เกียจพื้นมันก่อนนะพื้นเค้กก่อนนะทุกคนใส่ไข่ไปเลยสามใบนะ3 ฟองนี่นะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะจ๊ะอันนี้สูตรมาตรฐานโลกสูตรน้องบีใส่น้ำตาลทราย6 ช้อนกินข้าวนะทุกคนนี่ช้อนกินข้าวแบบนี้หนึ่งช่วยบีนับหน่อยนะ2 3 4 5 6แล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปเลยนะจ๊ะหกช้อนคือเกาช้อนอันนี้นะจ๊ะนี่น้ำมันพืชอุ้ยหนึ่งเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปตีนะจ๊ะตีก่อนเดี๋ยวเอาไปตีก่อนตีก่อนนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตตีปิดกล้องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้จ้ะทุกคนแป้งขนมปัง6 ช้อนใส่ไปเลย1ช่วยบีนับหน่อย2 3 4 5 6สูตรที่เกียรตินะคะทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้นะจ๊ะนี่เขาเรียกอะไรนะผงฟูเทไปโรดได้นะทุกคนไม่มีไซยานายนะคะไม่มีสารไอ้นั่นนะคนตีมันก่อนนะเดี๋ยวมันจะฟุ้งทั่วครัวนะจ๊ะคู่เลยมันก่อนนะสูตรขี้เกียจนะทุกคนสูตรใครก็สูตรใครอันนี้บิ๊กคิดคนเองสูตรมั่วซั่วสูตรมาตรฐานโลกนะจ๊ะแล้วก็จะตีก่อนนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะเทไปเลยนะพี่น้องป้องปลายจ๊ะเทไปเลยบูมอย่าไปทำอะไรให้มันยากนะจ๊ะนะอย่าไปตีครีมนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะจ๊ะเนาะทำขนมเค้กตีครีมไม่ขึ้นแล้วก็ทำขนมเค้กที่มันไม่มีครีมนะจ๊ะสูตรง่ายๆอันไหนเราทำไม่เป็นก็อย่าไปหาทำเลยจ้ะ ตะแคงจะให้มันแล้วก็เคาะมันฟองอากาศอบแทกมันป้ามนะคะนิดนึงแล้วจะเอาไปอบก่อนนะจ๊ะ180 องศานะคะพี่น้องตอนนี้น้องบีก็จะมาทำชีสเค้กนะคะจะทำครีมมันนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือครีมชีสนะ750 กรัมนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลไป250 กรัมนะจ๊ะทำจนไม่ต้องจดเลยนะทุกคนเทไปเลยป้ามน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะทุกคนมะนาว1 ลูกนะมะนาวเหลืองนะเดบีเอามาให้ดูเทลงไปมันก็จะเปรี้ยวๆนะคะมันจะไม่เลี่ยนนะพี่น้องจ้ามันจะแซ่บอีหลีนะจ้า1 ลูกอ่ะถ้าเราชอบเปรี้ยวๆเราก็ใส่เพิ่มอีกนะคะเปรี้ยวไข่เปรี้ยวมันเนาะอันนี้คือเปลือกมะนาวนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้คือเปลือกมะนาวสีเหลืองอ่ะมะนาวสีเหลืองอ่ะขูดๆนะจ้าแล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะหอมนะจ้าเนาะใส่ลงไปจ้าอันนี้ก็คือเจลาตินนะจ๊ะเนาะกีลาทีในภาษาโดยนะฮะเทลงไปเลยบรื้อนะฮะละลายน้ำอุ่นๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวน้องบีก็จะเอาไปตีนะฮะไปตีแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตตีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนพอเราตีเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปนะทุกคนอันนี้คือครีมนะคะวิปปิ้งครีมบีตีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะถ้าใครตีครีมไม่ขึ้นก็อย่าหาทำด้วยจ้ะเด้อพี่น้องอุ้ยฝนตก
ใส่ลงไปนะคะวิปปิ้งครีมก็ถ้ามันเป็นกระป๋องใช่ไหมเราก็ใช้2กระป๋องนะคะถ้ามันเป็นขวดมาให้เราตวงเราก็ใช้400กรัมนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะทีนี้ก็จะตีให้มันเข้ากันเนาะขออนุญาตตีแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ตีเสร็จแล้วนะจ๊ะทีนี้เราก็จะเขาเรียกว่าชีสเค้กรสมะนาวใช่ไหมมันจะมีกลิ่นมะนาวเปรี้ยวๆทีนี้มันเราขี้เกียจแกะเนื้อมะนาวใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไปซื้อเนื้อส้มมานะจ๊ะเนื้อส้มแบบกระป๋องนะทุกคนที่เขาเกะแล้วไงเราก็เทลงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวทีนี้ก็ตะล่อมนะคะทุกคนจ้ะน้องตะล่อมอย่างเงี้ยนะจ๊ะน่ากินไหมโอ้โหมันก็จะอร่อยและหน้าตาดีเหมือนคนทำนะง่ายๆเนาะง่ายมากเลยนะคะอร่อยด้วยเนาะเดี๋ยวเค้กมานะเค้กมาก็เลยทำให้เค้กกินนะเค้กชอบกินเค้กอันนี้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยแค่ตะล่อมแค่นี้นะจ๊ะเอาหนีก่อนเนาะแล้วเราก็จะเอามาใส่ถาดเลยจ้ะพี่น้องก็ใส่อันนี้นิดนึงให้มันแลดูเหมือนร้านเบเกอรี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือพื้นมันเด้อพี่น้องที่บีบีทำอ่ะสูตรดาวคาร์นะพื้นขนมปังแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เราจะนอนก็เกะเป็นไงสูตรพื้นขนมปังแบบดาวคาร์ง่ายมาจากพี่น้องไม่ใช่ที่มันยากนะจ๊ะเนาะถ้าใครมากินบ้านเราแล้วบอกไม่อร่อยเราก็อย่าทำเนาะเสียเวลานะจ๊ะฝนตกอย่างแรงอ่ะจะใส่เข็มขัดให้มันก่อนอันนี้ก็เราก็ใส่เข็มขัดให้มันนะเนาะใส่ให้มันจะได้เทครีมนะคะราดเข็มขัดให้มันหน่อยเห็นบอกพี่น้องทีนี้เราก็จะเทครีมเข้าไปเทเลยนะคว่ำเลยโอ้โหน่ากินน่ากินมากง่ายไหมจ๊ะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะให้มันเซ็ตตัวนะคะแล้วก็มารับประทานได้หน้าตาดีเหมือนคนทำเดี๋ยวจะเคลียร์มันหน่อยเนาะเขียนจะให้มันเรียบร่างกายต้องการความหวานซัมนี่ล่ะจ้าเป็นจังไดพี่น้องแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวน้องบีจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนที่มันเสร็จนะจ๊ะเนาะขนมเค้กมันก็เสร็จตัวแล้วนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันเช้าแล้วเนาะเดี๋ยวจะแกะให้ท่านผู้ชมดูนะจ๊ะว่าขนมเค้กสูตรดาวอังคารน้องบิวจะหน้าตาเป็นจังไดนะพี่น้องแซะมันก่อนนะคะทุกคนเอาอะไรก็ได้น้องมาแซะมันเนาะจ๊ะเอาเข็มขัดออกก่อนนะจ๊ะค่อยๆเนาะเดี๋ยวมันจะพังเนาะทำด้วยความรักพ
ราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะพี่น้องเรามือสมัครเล่นนะจ๊ะเนาะค่อยๆจะได้กินไหมเนี่ยอีกสักหน่อยโอ้กรี๊ดกรี๊ดหน้าตาดีโอ้เฉือนอันนี้ออกเอาเข้าปากเป็นยังไงพี่น้องน่ากินไหมจ๊ะจะตัดแล้วนะตัดเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีมันเกิดอยากจะกินน่ากินมากไปนู่นไปนู่นอาจารย์ก่อนอาจารย์ก่อนพี่น้องออกมาวิ่งขาดนะพี่น้องเป็นยังไงจ๊ะเสียไปคืนนี่นี่เดี๋ยวเอานี้ก่อนเดี๋ยวจะกินให้ท่านผู้ชมฟังสวัสดีรอบที่38นะท่านผู้ชมเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นหน้าสดก็อบกล้องได้นะคะมีไม่ได้แคร์ประชาชนประชาโลกนะคะเน่ชีสเค้กนะรสมะนาวเดี๋ยวเราใส่ส้มจะชิมได้จะชิมให้ฟังว่ามันอร่อยขนาดไหนนะอร่อยมากไม่มีจะบอกให้เปรี้ยวหอมเปลือกมะนาวแล้วก็อร่อยส้มอ่ะกอดมากเลยไปเลยนะจ๊ะพี่น้องไปทำกินเดอะจัดเดอง่ายง่ายจ้ะสูตรขนมเค้กสูตรดาวอังคารไปแล้วนะจ๊ะไปเตรียมของก่อนพี่น้องเดี๋ยวญาติโยมญาติโกโหติกามาบ้านนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีนะคะ